ยอดวิวทะลุล้านคลิปแนะนำตัวมาริยาขึ้นแท่นนางงามกว่ายอดวิวสูงสุดต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยมาริยาพูลเลอร์ล่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คือคนแรกที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สลงคลิปแนะนำตัวในเพจอย่างเป็นทางการของกองประกวดซึ่งล่าสุดคลิปดังกล่าวมียอดวิวผ่านหลักล้านวิวไปแล้วซึ่งสาวมาริยานั้นเป็นนางงามชาติแรกที่ทำยอดวิวคลิปแนะนำตัวผ่านหลักล้านวิวได้โดยสตอรี่ที่มาริยานำเสนอในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่เธออยากจะทำเพื่อประเทศไทยนั่นก็คือการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้กลับมาสู่สังคมได้กลับมาเรียนหนังสือเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องหยุดไปกลางคันต้องบอกเลยว่าสาวมาริยานั้นเป็นความหวังของชาวไทยกันเลยทีเดียวและคนทั้งโลกยังให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกด้วยแฟนๆชาวไทยอย่านิ่งเฉยครับร่วมกันโหวตให้มาริยาไปสู่จักรวาลกันครับ